ากกรณีคดีสะเทือนขวัญ นะครับของนายใหม่หนุ่มโรงงานวัย33ปีที่ถูกช่างกิจบางบ่อและพวกนะครับมาดักอุ้มขึ้นรถเก่งไปอู่ซ่อมรถแล้วมัดมือมัดเท้าก่อนก่อเหตุสังหารสลดแล้วนำศพมาทิ้งไว้ริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนสุดท้ายถูกตำรวจจับกุมได้ยกแก๊งในขณะที่นางสาวพรนะครับภรรยาของนายใหม่เธอได้ยอมรับว่าเธอนั้นได้นอกใจสามีและเป็นกิ๊กกับช่างกิจบางบ่อแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเปิดอาการล่าสุดของสาวพรหลังได้ถูกตำรวจสอบเครียดงานนี้ทำเอาตำรวจเห็นพฤติกรรมชัดเจนบอกได้เลยว่าแย่แล้วอาการน่าห่วงมากเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับกรณีของช่างกิจบางบ่อหรือว่านายกิตติโชติวัย37ปีที่ได้ก่อเหตุอุ้มสังหารมัดมือมัดเท้านายใหม่ธนาสันหนุ่มโรงงานวัย33ปีสามีของนางสาวพรก็จะนำร่างมาทิ้งไว้ริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยปมเหตุดังกล่าวมาจากเรื่องของชู้สาวเนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นหึงหวงนางสาวพรทั้งที่เป็นภรรยาของนายใหม่มา17ปีก่อนทางตำรวจจะจับกุมช่างกิตและดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนสืบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุร่วมเนื่องจากเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีมากกว่า 1-3 คนส่วนทางด้านของนางสาวพรนะครับเธอได้ยอมรับว่าตนเองนั้นได้นอกใจสามีหนุ่มโรงงานจริงไปคบชู้กับช่างกิตแถมยังมีการคบซ้อนกับผู้ชายอีกหลายคนอีกด้วยและล่าสุดนะครับเมื่อช่วงค่ำวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการเรียกตัวนางสาววรรณพรหรือว่าสาวพรเข้ามาสอบปากคำอีกครั้งโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเรื่องของการที่เธอนั้นโทรศัพท์หาชายคนหนึ่งโดยจากการสอบปากคำสาวพรนะครับเธอได้บอกว่าคนที่เธอโทรหานั้นก็คือนิกเพื่อนที่ทำงานแผนกเดียวกับนายใหม่และได้มีการพูดคุยกับนิกว่านายใหม่ได้ไปทำงานหรือไม่ซึ่งสาวพรนะครับเป็นคนโทรหาแต่ว่าทางนิกนั้นไม่ได้รับสายเลยโทรกลับและได้สอบถามเรื่องนายใหม่เหมือนกันเพราะไม่เห็นขึ้นรถไปทำงานส่วนข้อมูลของนิกนั้นตัวของนางสาวพรนะครับเธอได้หาจาก Facebook พบว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายใหม่นั่นเองและในขณะที่มีการสอบปากคำนะครับตัวของนางสาวพรนั้นเธอก็มีอาการที่เครียดบางครั้งก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วเนื่องจากถูกสังคมประณามทั้งเรื่องของการที่เธอนั้นมีโรคหลายใบและถูกโยงว่าเธอมีส่วนร่วมกับช่างกิตในการสังหารนายใหม่โดยยืนยันว่าถ้าตำรวจนั้นแจ้งข้อหาเธอก็จะสู้คดีซึ่งตอนนี้กังวลเรื่องความรู้สึกของคนในครอบครัวและทั้งนี้ยอมรับว่าศีลธรรมไม่ดีแต่ไม่ได้สังหารนายใหม่จริงๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของนายนิกนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานอีกด้วย